สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมก็กลับมาอีกแล้วนะหลังจากที่หายไปตั้ง1วันนะครับวันนี้เราก็จะมาวาดรูปตามคำขอนะครับที่เพื่อนๆขอกันเข้ามาก็นานแล้วนะตัวนี้ผมก็ไม่ได้วาดให้นะครับก็ขอโทษด้วยนะเป็นจีนอสนะครับลูกศิษย์รักของไซตามะนั่นเองนะก็เป็นฮีโร่อีกคนนึงนะครับที่อยู่ในคลาส S นะทุกคนแต่ผมไม่รู้นะว่ามันอยู่ลำดับที่เท่าไหร่นะเพื่อนๆคนไหนที่รู้ก็คอมเมนต์ให้ผมด้วยนะเอาละครับก็จะไปเริ่มวาดกันเลยนะคลิปนี้ผมก็จะร่างไว้อย่างสักเข้มเลยนะครับทุกคนก็จะเห็นได้ชัดเลยนะมันจะง่ายสำหรับการวาดนั่นเองนะทุกคนนะโอเคเพื่อนๆคนไหนที่พร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ยังอยู่ในโหมดของเรื่องวันพันช์แมนนะครับยังเป็นตัวละครของวันพันช์แมนอยู่นะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ขอมานะครับตัวละครตัวอื่นผมก็ไม่ลืมนะผมก็จะทยอยวาดให้นะครับแต่ไอ้วันพันช์แมนนี่มันรู้สึกจะมาแรงนะเพื่อนๆชอบกันนะผมก็จะวาดให้นะครับก็มีเยอะแยะนะครับหลายตัวนะฮีโร่คลาสเอสนี่โอ้โหเยอะแยะไปหมดนะครับก็จะทยอยวาดให้เรื่อยๆนะวันนี้เป็นคิวของลูกศิษย์ของไซตามะนั่นก็คือจีนอนนั่นเองก็คือเจ้าหุ่นยนต์กระป๋องนะครับที่ไม่ค่อยจะชนะใครนะก็น่าสงสารนะครับก็มีบ้างนะครับที่จีนอนเอาชนะได้เป็นพวกตัวที่ก๊อกนะแต่พวกเก่งๆนี่ก็พอสู้ได้นะครับแต่ไม่ชนะนะครับถือว่าเก่งอยู่นะจีนอสเก่งอยู่ครับเก่งอยู่ก็ขอบคุณคอมเมนต์ทุกคนนะครับที่บอกผมนะว่าไอ้พี่ตัวนี้มันอยู่ลำดับที่เท่านั้นเท่านี้โอ้โหน้องๆนี่ข้อมูลเป๊ะมากเลยนะครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับทุกกำลังใจนะที่คอมเมนต์มานะสำหรับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับฝากคอมเมนต์ด้วยนะว่ามันอยู่ลำดับที่เท่าไหร่นะวันนี้ผมก็จะมาใส่เสื้อให้กับจีนอสนะเป็นเสื้อใหม่ล่าสุดนะครับเป็นเสื้อของ BASS นั่นเองนะโอ้โหขนาดจีนอสยังใส่นะครับเพื่อนๆโอ้เป็นท่าปล่อยพลังเท่ๆแล้วกันนะครับโอ้โหเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็เช่นเคยครับเราก็จะมาลบลายเส้นเดิมออกนะเพราะว่ามันเข้มมากเลยนะทุกคน
หลังจากที่เราลบลายเส้นเดิมออกแล้วก็เช่นเคยครับลงสีให้กับเจ้าหุ่นยนต์กระป๋องเลยมันก็จะเป็นครึ่งหุ่นยนต์ครึ่งมนุษย์นะครับไซบอร์กที่ถูกดัดแปลงนะก็มีความเท่ของมันนะครับเจ้าตัวนี้นะนี่ครับเท่เลยเสริมกางเกงให้กับจีนอสนะเป็นกางเกงขาดแล้วกันนะครับคนให้มันตามยุคตามสมัยหน่อยเพราะว่าช่วงนี้เห็นแต่คนใส่กางเกงขาดนะพอตกแต่งตามใจชอบนะครับเป็นกางเกงขาดแล้วกันก็จะมาระบายสีแขนซึ่งเป็นสีที่ก็จะเป็นโทนดำๆโทนเทาๆนะครับเป็นโลหะนะอัปเกรดมาใหม่
สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่กันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะแล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับเพื่อนๆที่ดูอยู่แล้วก็ขอคนละ1ไลค์แล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมชังคลิปต่อไปนะโอเคเราก็จะระบายให้มันมีความแข็งแกร่งนะสำหรับโลหะของเจ้าจีนอสเนี่ยสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะทุกคนคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปหน้าจะเป็นฮีโร่อะไรก็อย่าลืมก็ติดตามด้วยนะก็ใส่พลังให้ไปแล้วอย่างเท่เลยทุกคนบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ